สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่จะพาทุกท่านมาที่ตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพบกับลุงมีนะครับคุณกมลสังอ่อนครับชาวนามืออาชีพนะครับที่จัดการแปลงนาด้วยระบบน้ำวนนาน็อกเขตชลประทานครับสวัสดีครับลุงมีครับครับสวัสดีครับสุขครับของเราเป็นระบบน้ำวนนานอกเขตชลประทานนะครับที่มีบ่อบาดาล12บ่อมีบ่อสำหรับเอาน้ำบาดาลใส่อีก1บ่อ2บ่อ3บ่อประมาณ5บ่อ5บ่อทำไมต้องมีบ่อเยอะขนาดนี้ครับเพื่อเอาน้ำจากบาดาลเนี่ยมาเติมแล้วก็ปล่อยน้ำจากบาดาลเนี่ยออกมาในนาข้าวเพื่อลดความเป็นกรดหรือเป็นด่างอันนี้ก็เป็นคลองที่สูบน้ำขึ้นมาใช่ไหมครับที่สูบน้ำขึ้นมาแล้วก็เอามาปล่อยผ่านโดยเอาตะไคร้หอมเนี่ยมาเป็นประโยชน์คือเอามากรองอีกทีนึงแล้วก็สามารถที่จะเป็นยาไล่มแมลงได้เป็นปุ๋ยได้ครับแล้วตอนนี้ในแปลงนานี้ลงพันข้าวเลยครับณขณะนี้นี่ลงพันข้าวญี่ปุ่นไปทั้งหมดแบ่งออกเป็น5แปลง5แปลงนะแปลงละไร่กว่าแล้วก็มีข้าวที่สามารถที่จะเกี่ยวได้อีกประมาณสักวันที่10เนี่ยอันนั้นลงกข41ไป16ไร่ครับแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งประมาณสัก2ไร่ลงกข41เหมือนกันนะนั้นเป็นแปลงปักดำประมาณ2ไร่ระบบน้ำวนของนาลุงมีเนี่ยจะมีเหมืองกลางสำหรับสูบกลับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาน้ำมาใช้แล้วก็ในเหมืองกลางเนี่ยเราจะเอาปุ๋ยโดยใช้ตะไคร้หอมกล้วยริมคันนาที่เราตัดเอากล้วยมาจำหน่ายหรือเอามาใช้แล้วเนี่ยเอาลงไปนาเพื่อให้เป็นปุ๋ยซึ่งเป็นการปรับปรุงสภาพน้ำน่าจะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับเพราะว่าน้ำต้นทุนเราเป็นน้ำบาดาลครับน้ำต้นทุนเป็นน้ำบาดาลไม่ใช่แหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติใช่ครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เราอยากข้าวกล้วยมีกล้วยเราก็จะมีทั้งกล้วยสวยงามและกล้วยจะมีหลายพันครับเช่นเทพพนมงาช้างกล้วยน้ำไทยกล้วยหินกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกกล้วยร้อยหวีด้วยฮะกล้วยร้อยหวีแล้วก็มีกล้วยน้ำไทยแต่แล้วก็มีมะพร้าวมีมะม่วงมีต้นกระดาษถ้าใครสนใจก็แวะมาเรียนรู้ในพื้นที่จริงได้ได้ครับได้ยินดีครับยินดีต้อนรับอยู่ที่หมู่8ตำบลเขาดินอำเภอกะเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ครับนะครับแวะมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับลุงมีครับครับ